สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดพริกหมูนะคะผัดพริกหมูแบบหยาบๆนะคะผัดพริกหมูผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งเราเอาไปลวกน้ำนะคะไปต้มลวกน้ำก่อนไม่ใส่น้ำมันนะคะและนี่ก็หูหมูนะคะหูหมูเนื้อหมูนะคะนี่นะคะผัดพริกผักบุ้งกับหมูนะคะพริกนี่คือพริกที่เราตำไว้นะคะเราจะตำแบบหยาบๆนะเนี่ยค่ะตำแบบหยาบๆเราไม่ได้ตำละเอียดเราไม่ใส่กะปิไม่ใส่เกลือนะคะไม่ใส่นะคะอันนี้เราก็จะมาใส่เอาซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะมาเปิดเลยค่ะเพื่อสุขภาพเลยจ้าเดี๋ยวจะน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกมาใส่ทีนี้นะคะเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟเพราะฝนจะตกแล้วนะคะฝนทำท่าจะตกแล้วทีนี้เราก็ไฟแรงไปหน่อยนะคะไฟแรงนะคะเราก็จะเอาพริกใส่ไปเลยพริกใส่ไปเลยนะคะเราใช้พริกตำเองนะคะจะไม่ตำให้ละเอียดนะคะถ้าอยากจะละเอียดเราจะใช้เครื่องปั่นอันนี้เราเดี๋ยวขอปิดผ้าปิดจมูกก่อนนะคะพอเดี๋ยวจามปิดผ้าปิดจมูกนะคะจะพูดไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรนะคะป้องกันเอาไว้อย่างดีนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดไฟอีกนิดนึงครับนะเปิดไฟนิดนึงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาก็ใส่กระทะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะคั่วนะคะจะมีข่าตะไคร้นะคะอยู่ในนี้เลยนะจ๊ะเขาจะอยู่ในนี้เลยนะคะเราก็ใส่พริกไว้ในกระทะนี้นะคะเราก็จะเอาพริกนี้ใส่ไปอีกนะใส่ไปอีกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะคะเอาน้ำมาใส่ในโคกนะคะเพื่อว่าเราจะผัดตรงนี้นะคะให้ไปเราเปิดแก๊สก่อนนะจ๊ะเปิดแก๊สเนี่ยเปิดไปแล้วนะคะอันนี้มันดับพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะคะใส่ในนี้ในครกนะคะฝนจะตกอีกแล้วปิดปากก่อนนะคะปิดปากไปตรงนี้ก่อนค่ะตามแน่ๆเลยจ้ะตามจานตามจานตามจานยิงขึ้นไม่ได้เลยนะคะพอแล้วขอให้แม่แค่เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแทนน้ำปลาแทนน้ำปลานะคะเพราะจะไม่เค็มมากเท่าไหร่ผักบุ้งเราต้มเรียบร้อยแล้วค่ะปิดจมูก
ใส่หูหมูค่ะหัวจามหน่อยนะครับขนาดถึงข้าวหรือยังจามเลยตัวแห้งๆตัวแห้งๆเลยจ้ะขอชิมก่อนนะคะตัวแห้งเพราะเราไม่ได้ใส่เกลือกับปิดนะคะตอนตามเพราะเราไม่ต้องกินเค็มมากใช้แต่ซอสขูดเหลืองพอนี่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยนะคะผักบุ้งไทยให้เขาแห้งเลยนะคะผักบุ้งไทยวิตามินสูงนะคะพูดเสียงจะอู้อี้นะคะติดผ้าติดจมูกนะคะไม่ติดก็ไม่ได้นะคะมันจะร่วงผัดให้ยิ่งแห้งเลยนะคะพกนี่น่ะไม่ใช่ย่อยเลยนะเนี่ยว่าโอ้จ้ามาแล้วหอมเผ็ดสีกันเลยให้มันแห้งค่ะแห้งกันนี้นะจ๊ะให้กลิ่นหอมกลิ่นก็ขึ้นมาเลยนะคะเปิดจมูกได้แล้วค่ะให้กลิ่นขึ้นมาเลยจ้ะผัดไอ้แบบว่าให้แห้งกินแบบว่าคู่กับข้าวได้นะคะแบบอร่อยผัดพริกผักบุ้งหูหมูกับเนื้อหมูนะคะรสแซ่บเผ็ดร้อนเลยจ้ะต้องให้เขาแบบว่าแห้งๆเลยค่ะนี่นะคะชุดใหม่นะคะค่ะแล้วผัดให้แห้งเลยจ้ะเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเลยจ้ะผัดให้แห้งนะคะผัดให้แห้งนี่ค่ะตักใส่จานเลยนะคะตักไปเลยค่ะเดี๋ยวดูนะน้ำกระเด็นใส่จานนะคะขอล้างจานแป๊บน
น้ำพริกน้ำพริกครับนี่นะคะน้ำพริกพริกจะหยาบๆหน่อยนะคะพริกจะหยาบๆหน่อยนี่ไหมคะผัดพริกนะคะผัดพริกหูหมูเนื้อหมูนะคะแซ่บๆเลยจ้านี่นะคะนี่นะคะสำหรับใครกินแซ่บๆเราไม่ใส่เกลือไม่ใส่กะปิใส่น้ำเอาซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะคนเป็นโรคต่างๆนะคะที่แบบห้ามกินเค็มก็กินได้สบายๆเลยนะคะเราจะผัดแบบหยาบๆนะคะหยาบๆเอาพริกนะคะข่าตะไคร้นะคะกระเทียมนะค่ะจะคล้ายจะเทียมใบมะกรูดนะคะซอยตำให้ละเอียดและพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลงไปในครกเลยนะคะแล้วก็มาใส่ซีอิ๊วขาวผัดที่หลังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ